ใจในภารกิจอะไรเอารายงานสรุปภารกิจมาอธิบายกับประชาชนแล้วให้นายศรีราชาอธิบายโดยอาศัยประมวลจริยธรรมว่าที่มาเป็นตรงนี้แล้วตั้งเมียใช้สิทธิ์ได้อย่างนั้นเนี่ยมันอธิบายความมีจริยธรรมได้อย่างไรถ้าอธิบายไม่ได้ถ้ายังคงเงียบถ้ายังคงเฉยบอกสั้นๆคำเดียวสิ่งที่คุณศรีราชาต้องทำลาออกแล้วใส่หัวไปลาออกแล้วใส่หัวไปก็นี่ไงครับบ้านเมืองมันเต็มไปด้วยความช่อฉนแบบนี้ประเทศมันถึงอีนุงตุงนางยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งเหมือนกับลิงแก้หเพราะไอ้คนที่อ้างว่าจะแก้ที่แท้ผูกให้ยุ่งมากเข้ามากเข้าแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนะเพราะพนักท่านทั้งหลายต่างก็เป็นคนดีมันมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนครับที่บัญญัติว่าคนดีเนี่ยไม่ต้องอยู่ใต้กฎหมายแล้วมันมีรัฐธรรมนูญมาตราไหนครับที่ชี้ได้เลยว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีนายณัฐวุฒิถูกขังแล้ว4หนครั้งล่าสุดถูกขัง9เดือนกว่าๆไอ้อย่างนี้มันชั่วใช่ไหมครับแล้วคนที่สั่งคนมาฆ่าพี่น้องนายณัฐวุฒิโดยไม่รับผิดชอบคนที่สั่งคนออกข้อหาโดยอยุติธรรมเอาไปขังโดยไม่ชอบนี่เป็นคนโคตรดีเลยใช่ไหมครับ